สงสัยแล้วอ่ะคราวเนี้ยมันก็สืบต่อมานั่นแหละพี่วีก็ว่าเมื่อประมาณก่อนหยกไปปฏิบัติเพื่อนหยกโทรมาครับก็คือในช่วงที่ A มันตายต้องบอกเลยว่าคือช่วงนั้นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะเพื่อนที่อยู่แถวๆนั้นนะมันก็ย้ายไปก่อนที่ A ตายบางทีก็ปีนึงบางทีก็ครึ่งปีบางทีก็สองสามเดือนคือในกลุ่มนะเออนั่นแหละก็บอกว่าคราวเนี้ยมันก็โตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วมันก็บอกเฮ้ยมันก็ถามว่าโยกอะจะกลับหยุดยาไหมเราก็บอกว่ากลัวไปนะแต่กูไปวันเกิดตัวเองแต่กลัวไปถือศีลอีเพื่อนก็บอกว่าเออแล้วเนี่ยมันไม่ก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้เพราะมันย้ายลกลากไปหมดเลยอะมึงบอกแล้วกูจะนอนที่ไหนวะเราก็บอกว่ามึงไปนอนบ้านป้าน้อยดิบ้านพี่รัฐอะเออถ้าเกิดว่าเขาอยู่นะเข้าไปบอกได้เลยเดี๋ยวกูโทรบอกไว้ให้แต่กูไม่รู้ว่าป้าน้อยเขาจะอยู่ไหมเพราะบางทีเขาก็ต้องไปนอนบ้านเนาะบ้านลูกสาวเขาครับกูต้องบอกงี้เออถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ก็กูก็ช่วยอะไรไม่ได้เสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเพื่อน4คนมาถึงยุบยาแล้วก็ขับรถเข้ามาระหว่างที่ขับเข้ามาในซอยก็คือก็มันก็เหมือนว่าเอ้ยมันก็ต้องผ่านวัดก่อนมันก็เออวัดอ่ะเฮ้ยทำดีเลยเจ้าวาดองค์นี้ทำดีเลยเออนั่นแหละแล้วบอกว่ากำลังจะขับไปจะเอาแวะไปที่บ้านป้าน้อยก่อนดูว่ามีใครอยู่ไหมระหว่างที่เข้าไปก็เจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่อยุธยากำลังถือจอบเสียมเลยเดินกลับบ้านเฮ้ยมึงเป็นไงคุยไปคุยมาเฮ้ยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กแล้วไงมีเมียหรือยังนู่นนั่นนี่โอ้ยไม่มีใครเอากูหรอกกูก็ดูแลบ้านดูแลนางกูอย่างเงี้ยเฮ้ยกูไม่แน่ใจว่าบ้านป้าน้อยของโยกอ่ะมันจะมีคนอยู่ไหมไปนอนบ้านมึงได้ปะไม่ได้หรอกบ้านกลัวคนเยอะอย่าเลยลองไปดูก่อนถ้าเกิดไม่เนี่ยเดี๋ยวไปนอนกันที่เถียงนาล้างก็ได้บอกเดี๋ยวไปกอกของฟันกองตรงนั้นเดี๋ยวนั่งคุยกันเย็นช้าก็ได้อ่ะก็ได้บอกว่าฟิลเพื่อนนั่งกินลงกินเหล้าเนาะมันก็อ่ะไปดูปรากฏว่าป้าน้อยไม่อยู่มันก็กลับมาออกมาปรากฏว่าพอไปถึงที่เถียงนาปุ๊บซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็จะใกล้กับไอ้เขาเรียกอะไรนะป่าช้าเก่าแต่คราวนี้เขาถางไปหมดเรียบร้อยแล้วพี่วีมันแบบว่าทำเป็นอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วแต่ที่นามันยังอยู่เขาบอกว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บไปเจอตาคนหนึ่งนั่งก่อปืนเลยก่อกองฟางก่อกองไฟอยู่เลยก็เลยว่าชิบหายมีเจ้าของแล้วได้ใจยังไงดีวะแต่คือมันก็ไม่มีที่จะไปแล้วอะถ้าจะเข้าเมืองมันก็ดึกแล้วอะมันก็บอกว่าผมนั่งด้วยได้ไหมบอกผมมีเหล้ามาด้วยนี่ตาก็เปรี้ยวปากเลยกูได้กินแต่เหล้าขาววันนี้กูจะขอเล่าสีซะหน่อยดิอ่านคุยไปคุยมาแล้วคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็ถามลูกเต้าเหล่าใครบ้านไหนอะไรยังไงสืบไปสืบมาก็รู้จักพ่อรู้จักแม่ของไอ้พวกนี้กันหมดเขาก็อ่านนั่งคุยสักพักหนึ่งไอ้เพื่อนที่ทักเดินมามองหน้าเหมือนเขาไม่ถูกกับตาคนนี้ตาคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอู้ไม่ได้ยุ่งเลยกับเรื่องของมึงหรอกมึงไม่อยากมายุ่งเรื่องกูแล้วกันไอ้ทางเพื่อนไอ้เพื่อนที่อยู่ยุทธามันก็เลยบอกว่ามึงระวังนะกลางค่ำกลางคืนผีพงผีโพแม่ก็มีเยอะแยะนะเว้ยแถวเนี้ยเดี๋ยวก็มองเขาเหม็นกันอยู่นะเออไอ้สามสี่คนไอ้ยุทธไอ้ที่นี่นะที่คุยกับหยกสนิทไอ้ยุทธไอ้ศักดิ์มันก็บอกเออใหญ่ทะเลาะกันก็แบบใหญ่ผ่านก็นั่งกินคุยกันไปคุยมาจนแบบว่าตาเขาก็นั่งกินของเขาเรื่อยๆเขาไม่ได้แบบว่าจะมีบทบาทอะไรมากเขานั่งกินของเขาเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้วพี่วีคุยกันเรื่องผีอยู่ๆก็ถามมาว่ามึงมีคนเห็นผีไม่ใช่หรอเวลามึงเห็นไงวะไอ้เพื่อนที่อยู่ยุทธยาก็บอกว่ามันก็เห็นนั่นแหละบอกบทมันจะเห็นมันก็เห็นก็บอกไอ้ตอนนี้มึงยังเห็นปะเห็นอยากเห็นปะล่ะพอโดนถามต่วนกลับอ่ะแล้วด้วยความที่คนมันเป็นคนติดตลกมาตลอดอ่ะแต่พอมันพูดจริงๆมันดูน่ากลัวนะพี่วีครับตอนเนี้ยไอ้พวกไอ้ศักดิ์ไอ้ยุทธอ่ะมันเริ่มสนุกแล้วไงมันก็บอกเอ้ยกูจะไปดีมั้ยวะก็บอกนี่ไงตรงไอ้เนี้ยต้นมะม่วงอ่ะหลังวัดเนี่ยแน่นอนเลยมึงเจอแน่เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยวันนี้วันพระด้วยพระจันทร์เต็มดวงด้วยถ้าบอกว่าเมฆเนี่ยเมฆเคลื่อนตัวปุ๊บจันทร์สาดปุ๊บมึงปาเลยนะมันจะมีก้อนนึงอยู่บนยอดมึงปาไปเลยปาให้โดนนะนั่นแหละมึงเจอแน่นอนเดี๋ยวก็ท้ากันไปท้ากันมาสุดท้ายอีพวก4คนนี้ไปถึงเสร็จปุ๊บไอคนที่บอกว่าแต่กูอ่ะเจอจนชินละหรือกูนั่งรออยู่แถวนี้นี่แหละกูอยู่แถวนี้เนี่ยกูไม่ไปไหนหรอก
สักพักหนึ่งพอพระจันทร์เริ่มเคลื่อนจากเดือนมืดอยู่เนี่ยพระจันทร์เริ่มแสงเลยตาปุ๊บมันเห็นเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งห้อยตรงเต็งอยู่แม่งคว้างไปสองก้อนใหญ่ๆเท่านั้นมันหล่นพรวดลงมาแมงวีแมงวันแตกพุ่งเฮ้ยอะไรวะใจพอหันหลังไปปุ๊บไอ้เพื่อนคนนั้นเป็นสภาพของครึ่งล่างแล้วก็มีเชือกยังห้อยคออยู่ในสภาพที่อืดมันคือไอ้เอนั่นเองไอ้เพื่อนสี่คนวิ่งกันชิบหายวงแตกโอ้โหแหกปากลั่นนาเลยกลายเป็นตาคนนั้นอ่ะที่อยู่ว่าที่อยู่ในกองฟอนไอ้ตรงกองฟืนอ่ะเขาต้องมาวิ่งตามจับอ่ะไล่จับโอ้ยมึงอย่าตะเลิดอย่าตะเลิดอยู่ตรงนี้อยู่กับตาไม่ต้องมันทำอะไรไม่ได้แล้วทำไมตาไม่บอกว่าไอ้เอตายแล้วกูจะบอกได้ยังไงหรอกก็มันไม่ให้ยุ่งกูก็ไม่ยุ่งเออเดี๋ยวๆเข้าใจปะคือเท่านั้นแหละแล้วว่าทุกคนอ่ะคือว่าคือตลกจนเหนื่อยอ่ะคือจะบอกว่าคือคนมันไม่เจอเคยเจอผีแล้วเจอหลอกขนาดนั้นนะคือมันเหมือนมันจิตมันไม่อยู่มันจนมันโลกจนมันหลับไปเองอ่ะผ่อยหลับไปเองตื่นมาอีกทีนึงสักประมาณ6โมง7โมงอ่ะลุงคนนึงเดินมาให้มาสะกิดอีก4คนเนี้ยมึงมาทำอะไรที่กองฟอนวะทุกคนก็ผมก็อยู่กับตาบอบอกรูปร่างลักษณะสันฐานและเสร็จเรียบร้อยก็ไอกองฟอนเนี้ยก็คือตาคนนั้นนั่นแหละเพราะว่าเมนมันพังก็เลยต้องต่อกองฟอนนี้นั่นหมายความว่าตายังอยู่ในกองฟอนอยู่เลยถูกต้องและไอเอที่มันคุยกับเรามาแล้วก็พูดกับตาว่าอย่ามายุ่งก็อยู่ที่ต้นไม้ใช่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนอายุไขมันยังไม่หมดอ่ะและเอมันตายก่อนคือที่อายุมันเล่าให้หยกฟังที่อายุไก่จักเล่าให้หยกฟังคือมันบอกว่าคือเนี่ยตอนเนี้ยอัดพวกเราอายุ40นะไอเอก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะครับแต่ไอเอตอนนั้นไอเอมันตายอ่ะคือมันตายตอนประมาณอายุ15นะพี่บีก็ยังเหมือนว่าอายุไขยังไม่หมดเขายังต้องใช้ชีวิตของเขาอยู่พอถึงเวลาก็ไปผูกคอตายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สองซึ่งผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอย่าเมื่อกี้คำพูดของเอพูดกับตาพูดว่าอะไรนะพี่ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งบอกแล้วก็พูดทำนองว่าเนี่ยแถวเนี้ยผีโพงก็เยอะนะมึงก็คือพูดประชดไปถึงคุณตาพูดว่าเหมือนพูดประชดใส่คุณตาว่าตัวมึงก็เป็นผีโพงอย่ามายุ่งกับกูอะไรอย่างนี้ถูกไหมประมาณอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคุณตาเขาเป็นอะไรเพราะว่าไอ้ยุทธไอ้สามมันก็ไม่ได้ที่จะถามกับทางลุงสับเปลือกเขาครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สองเป็นช่วงต่อจากที่ไปเจอเพื่อนที่อยู่ต้นไม้ถูกไหมใช่ครับแล้วเอนี่ก็คือคนเดียวกันกับคนเดียวกันกับเรื่องแรกของโยมนี่แหละก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story